ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเคลลี่ไหมเอ่ยมาแล้วตีห้าเลยนะเนี่ย คนขอมาเคลลี่ทำให้นะ โอเครออีกแป๊บหนึ่งนะคะใครมาก็ say hi หน่อยสิ How is your evening? นะคะ How's your evening? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะกินกาแฟก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เช้ามากเลยสวัสดีค่ะสองทุ่มแล้วใช่ไหมไม่ใช่ผิดเวลาใช่ไหมโอเคอ่ะเปลี่ยนจอเลยโอเคถ้าหน้าตาแบบเพิ่งตื่นนอนนะโอเคอย่าว่ากันโอเคมาเรียนภาษาอังกฤษหน้าไม่ใช่มาดูคุณครูโอเคแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วฝนตกโอเคใครอยู่ที่ภาคใต้ฝนตกบ้าฝนตกน้ำท่วมไหมเห็นในเฟซนะคะแบบน้ำท่วมกันใหญ่เลยสงสารนะคะคนที่อยู่ที่ภาคใต้นะคะโอเค good morning ค่ะ good morning good evening นะคะที่เมืองไทย ดูสินั่งนั่งกินกาแฟอยู่ แฟนตื่นแล้วมีคนเป็นห่วงด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะไม่ค่ะ เปลี่ยนสีผมใหม่ตั้งนานแล้วนะคะได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วมั้งแต่ว่าแบบทุกทีมาสอนก็เอาผมขึ้นมันก็เลยไม่เห็นนะคะทำไมจะไปทำผมสีเทา ตอนนี้มันต้องแบบทำให้มันไลค์มันให้มันแบบสีมันอ่อนขึ้นนิดนึงค่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะแฟนมีคนเป็นห่วงบอกว่าแฟนจะว่าให้ไหมถ้าตื่นเช้าเห็นไหมแฟนมาดูเลยไฮเบบตื่นโอ้ไม่โอ้ยตื่นนอนไม่สวยต้องไปเอาคิ้วมาก่อนนะคะคิ้วต้องมาแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะ Jake my cousin said hi good morning ค่ะเมคอัพไม่มีแต่ว่าเขียนแต่คิ้วเฉยๆนะคะสอนจีบสาวฝรั่งหน่อยโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกประโยคจีบสาวหรือว่าจีบฝรั่งนะโอเคใครสนใจ ใครสนใจบอก เห็นไหมมีคนบอก Do you have girlfriends นะคะ Good morning ค่ะทุกคน Good morning โอเค5นาทีแล้วนะคะก็ไม่เสียเวลาแล้วนะคะเพราะว่าบอกว่าจะมา2ทุ่มก็มาตรงเป๊ะเลย2ทุ่มเลยนะคะโอเควันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันโอเคลืมบอกไปนะคะลืมบอกไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าจำได้ไหมที่ครูทำวิดีโอเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ถามบอกว่าเป็นวิดีโอคลิปนะคะถามการประโยคการฟังนะคะบอกว่า I'm bored what should I do นะคะเป็นวิดีโอมีค
นสงสัยไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ของครูคืออะไรนะคะไม่ได้บอกว่าให้แปลนะคะหรือว่าไม่ได้เขียนลงว่า I'm bored what should I do นะคะอันนี้มันเป็นคำถามนะคะของครูนะคะว่าฉันเบื่อนะฉันน่าจะทำอะไรนะคะฉันควรจะทำอะไรนะคะให้ตอบนะฉันควรคุณควรจะทำนะคะอะไรบางอย่างนะคะถ้าอ่านใน description box นะคะจะรู้ว่าครูต้องการคำตอบอะไรนะคะโอเคมี2คนนะคะที่แบบชอบมากเลยนะคะคุณมิ้นสุปริยานะคะเนี่ยเขียนได้ดีนะคะเขาบอกว่า you're feeling bored while driving you should listen to music or news นะคะMoreover, in your free time, you should hang out with your husband and do something together, นะคะ Then happiness will come. เขาบอกว่าถ้าคุณกำลังรู้สึกเบื่อตอนที่กำลังขับรถอยู่นะคะฉันคิดว่าคุณน่าจะฟังเพลงหรือว่าฟังข่าวนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นในถ้ามีเวลาว่างนะคะน่าจะไป hang out นะคะกับแฟนของคุณนะคะแล้ว do something together ก็คือ do ทำอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะ then happiness will come ก็คือนั้นนะคะความสุขมันจะมาเองนะคะโอเคคุณมินสุปริยานะคะชอบมากนะคะโอเคแล้วก็คุณ RC Physics นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ you should do something because you're free orNot do anything, the boring will come to you again. Such as listening to music, watching TV, or cooking. The best way, I think you should do something with your friends, so the boring will disappear. Boring will be boredom. Boredom ก็คือคำนามนะคะ watching TV ก็คือดู TV, listening to music ก็คือฟังเพลงนะคะแล้วก็หรือว่า cooking นะคะก็ทำอาหาร Okay.RC Physics กับคุณมินสิปริยานะคะเคลลี่ชอบคอมเมนต์นี้มากที่สุดก็ให้หัวใจเอาไปเลยนะคะ ดีมากค่ะครั้งต่อไปอ่าน description box ดีๆนะเพราะว่าคำตอบนะคะหาคำตอบอีกแบบคำตอบหนึ่งนะคะโอเคโอเคไอ้เริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่16โอเคบทเรียนที่16ไปแล้วเพราะว่าบทเรียนที่15เมื่อวานใช่ไหมที่เคลลี่สอนไป past simple นะคะ tense ก็คือไวยากรณ์ที่แบบพูดถึงในอดีตนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเรียนประโยคการปฏิเสธและตั้งคำถามสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะโอเคเรามาฝึกเรียนกันเลยนะคะคำศัพท์พวกนี้เคยเห็นไปแล้วนะคะเมื่อวานเราเรียนประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็สร้างคำถามด้วยนะคะโอเค so เมื่อวานเราเรียน I walked นะคะจำได้ไหมเติม ed เปลี่ยนรูปคำกริยาไปเป็นคำอื่นอะไรแบบนี้นะคะโอเคเมื่อวานเราเรียน I walked ก็คือฉันเดินนะคะเดินที่อยู่ในอดีตแล้วก็วันนี้ถ้าจะบอกประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้คำว่า did not นะคะ did not did เนี่ยเป็นคำประโยคเป็นคำอดีตของคำว่า do กับ does นะคะจำได้ไหมที่เราเคยเรียนไปใช้ do กับ does ตั้งคำถามนะคะที่เป็นประโยคปัจจุบันวันนี้เราจะมาเรียนใช้คำว่า did นะคะ did do กับ does นะคะ do จะใช้กับ you we they แล้วก็ I นะคะ does จะใช้กับ he she it นะคะโอเคลองเขียนให้นะคะ does he she it นะคะถ้ามีสมุดจดก็จดไว้นะคะ you we they แล้วก็คำว่า did จะใช้ I we you he
she it ใช้ทั้งหมดเลยนะคะง่ายที่สุด did นะคะจะใช้กับประธานทั้งหมดเลยนะคะAlright, did, do, and does นะคะ did ถ้าประโยคอดีตจะใช้ did นะคะถ้าเป็นคำประโยคบอกเล่าหรือว่าคำ I mean คำถามหรือว่าคำประโยคปฏิเสธนะคะ So เมื่อวานเราเรียนไป I walked นะคะ I walked วันนี้เราจะเรียน I did not นะคะ did จะขึ้นต้นนะคะแล้วก็มี not หมายความว่าไม่นะคะ I did not walk เห็นไหมคะคำว่า walk จะไม่เติม ed เพราะว่าคำ อดีตมันใช้เข้าไปแล้วกับคำว่า did นะคะเราจะไม่เติม ed เข้าไปในคำกริยาดีอย่างหนึ่งนะคะปฏิเสธกับคำถามง่ายเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคำกริยาช่องสองคืออะไรนะคะโอเค so วันนี้ I did not walk ก็คือฉันไม่ได้เดินนะคะอาจจะบอกว่า I did not walk yesterday นะคะก็คือเมื่อวานอันนี้ก็เรียนไปแล้วนะคะ okay. I drove my car นะคะถ้าบอกว่าฉันไม่ได้เดิน I drove my car ก็คือฉันขับรถนะคะอันนี้มันเป็นประโยคบอกเล่ามีคำว่า drove นะคะ drove มันมาจากคำว่า drive นะคะหมายคำว่าขับรถ my car ก็คือรถของฉันนะคะ so I did not walk yesterday I drove my carก็คือฉันไม่ได้เดินเมื่อวานฉันขับรถของฉันนะคะ alright สวัสดีค่ะคนใหม่ก็เชิญต้อนรับเข้ามาสู่ English with Kaylee นะคะ ข้อต่อไปค่ะ he did not write an email นะคะ he did not write an emailเมื่อวานเรียนไปนะคะประโยคบอกเล่าก็คือ I wrote an email นะคะ I wrote an email wrote นะคะคำว่า w r o t e มันเป็นกริยาช่องสองของคำว่า write หมายความว่าเขียนนะคะ he did not write an email เห็นไหมคะคำว่า write มันจะไม่เปลี่ยนช่องมันจะเป็นกริยาช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะคะHe ก็คือเขา did not write ก็คือไม่ได้เขียนนะคะ did not write and email ก็คืออีเมลอันนึงนะคะโอเคพอเข้าใจกันหรือยังนะคะโอเคถ้าพอเข้าใจแล้วก็จะ move on ค่ะ let's move on you did not dance นะคะ you did not dance เมื่อวานเรียนไปนะคะYou danced นะคะ dance เนี่ยเป็น regular verb นะคะก็ต้องเติม ed เข้าไปใน case นี้ก็เติม d เข้าไปเฉยๆเพราะว่า dance มันลงท้ายด้วย e แล้วนะคะคุณไม่ได้เต้นนะคะ you danced นะคะ with ed มันจะบอกว่าคุณเต้นนะคะอาจจะเต้น last night นะคะเมื่ออาจคนไปปาร์ตี้นะคะYou did not dance last night นะคะก็คือคืนเมื่อคืนนะคะโอเค You danced ก็คือคนเต้น You did not dance last night นะคะคุณไม่ได้เต้นเมื่อคืนนะคะโอเคน่าจะเข้าใจกันนะคะโอเคเราจะทำไปเรื่อยๆก่อน จนกว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซปต์นะคะโอเค They didn't sleep well นะคะ They didn't sleep wellโอเคพวกเขานอนไม่หลับสบายนะคะคำว่า well นะคะก็คือสบายอย่างเช่น I am well นะคะอันนี้เรียนไปแล้วนะคะ I am well ก็คือฉันสบายดีหรือว่า I am fine เหมือนกันนะคะ fine จำได้ไหมทุกคนชอบ I am fine thank you ใช่ไหมคะเอาไปเลยเอาคำใหม่ไปซะเอาคำใหม่ไปเรียนไปจำไว้ I am well thanks นะคะThey didn't sleep well นะคะคำว่า sleep นะคะโอเค so ถ้าจะบอกว่าพวกเขานอนหลับสบาย they slept well นะคะเห็นไหมคำพวกนี้กลับมาอีกแล้วนะคะ
ต้องจดไว้นะคะจดไว้ในสมุดเพราะว่าคำพวกนี้มันจะมาใช้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่เราใช้ในเขาเรียกว่าอะไรอะในทุกวันนะคะคำว่า sleep คำว่า drive คำว่า walk อะไรอย่างเงี้ยนะคะ so ถ้าเขานอนหลับสบายก็ they slept well นะคะ they ก็คือพวกเขานะคะนอนหลับนะคะ sleep หรือว่า slept นะคะ well ก็คือสบายถ้าไม่สบายก็ did not หรือว่า didn't sleep นะคะโอเคคำว่า didn't มาจากคำว่า did not นะคะมันเป็นคำย่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณนะคะโอเคต่อไปค่ะ she didn't cook a meal นะคะ she didn't cook a meal เธอไม่ได้ทำอาหารเมื่อวานเราเรียนไป she cooked a meal นะคะ cookedมันเป็นกริยาช่องสองนะคะเติม ed เข้าไปก็หมายความว่าเธอได้ทำอาหารนะคะแต่เธอไม่ได้ทำอาหารก็จะเป็น she did not cook a meal นะคะหรือว่า she didn't cook a meal อาหารก็คือ a meal นะคะอันนี้ a meal อาจจะเป็น breakfast นะคะ lunch หรือว่า dinner นะคะ breakfast lunchOr dinner หมายความว่าอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะคะแต่ว่าคำว่า a meal อาจจะเป็นอาหารอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นมัน a meal มันก็ได้แบบว่ากับข้าวนะคะกับข้าว she didn't cook a meal เธอไม่ได้ทำอาหารโอเคนะคะพูดตามนะคะอันนี้เราฝึกการอ่านกันนะคะต่อไปค่ะDid โอเคเรามาทำประโยคคำถามแล้วนะคะประโยคคำถามคำว่า did นะคะจะใช้กับคำประธานทุกคำเลยนะคะ he she it I you we they ใช้ได้หมดนะคะดีอย่างหนึ่งไม่ต้องจำมากเกินไปโอเคถ้าจะใช้คำถามนะคะจะใช้กับคำว่า did ขึ้นต้นนะคะแล้วก็มีประธานนะคะ so จะเป็นแบบนี้ค่ะ didplus subject นะคะก็คือประธานนะคะ plus verb ในช่อง1นะคะ v1 นะคะแล้วก็adverb นะคะถ้ามีโอเค s ก็คือ subject ก็คือประธานนะคะ verb ก็คือกริยาถ้าจะเป็น v1 v2 v3 ก็คือช่อง1ช่อง2ช่อง3นะคะแล้วก็ adverb ก็คือคำวิเศษบางทีอาจจะมีบ้างบางทีอาจจะไม่มีบ้างก็แล้วแต่ว่าคำกริยานั้นมันต้องการคำวิเศษหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าเราต้องการจะใช้นะคะ so did นะคะ subject ตัวนี้ก็คือ this car นะคะ this car ก็คือรถคันนี้นะคะ this ก็คือนี้ that ก็คือนั่นนะคะกลับมาใช้อีกแล้วใช่ไหมคะ did this car เป็น subjectrun นะคะ verb v1 นะคะก็คือกริยาช่องหนึ่ง fast ก็คือคำวิเศษนะคะ did this car run fast ถ้าใช้คำว่า did แล้วกริยาจะเป็นช่องหนึ่งนะคะเหมือนกับคำประโยคปฏิเสธถ้าใช้กับคำว่า did กริยาจะเป็นช่องหนึ่งนะคะจะไม่บอกว่า did this car ran fast นะคะเพราะว่าคำว่า ranนะคะจะเป็นกริยาช่องสองถ้าเราจะตอบนะคะโอเค did this car อ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้โอเคไม่เป็นไรโอเคถ้าเราจะตอบเราจะบอกว่ายังไงคำว่า did do กับ does มันก็ต้องแบบ yes กับ no ใช่ไหมเพราะว่าเร็วไหมนะคะหรือว่าใช่ไหมก็ต้อง yesถ้าจะตอบประโยคนะคะ this car ran fast นะคะเพราะว่าอันนี้เราเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ so yes this car ran fast หรือว่าไม่นะคะมาสร้างประโยคปฏิเสธกันเลย this car didn't or did not run นะคะเห็นไหมคะเคลลี่ใช้
คำว่า ran กับ run นะคะเพราะว่าถ้าเราจะเป็นประโยคบอกเล่าคำกริยามันจะต้องเป็นกริยาช่องสองเพราะว่าพูดถึงในอดีตใช่ไหมถ้าจะเป็นคำปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธเพราะว่ามันมี did เข้าไปแล้วหรือว่า did not เข้าไปแล้วมันยืมอดีตเข้าไปใช้แล้วก็คิดว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็คำกริยาจะไม่อดีตซ้อนนะคะส่วนเพราะว่าคำว่า did เนี่ยเป็นอดีตแล้วนะคะคำกริยาต่อมาจะต้องเป็นคำว่า run จะต้องเป็นช่องหนึ่งนะคะโอเคถ้าเขียนพวกนี้ไว้นะคะตั้งคำถามแบบอย่างอื่นได้มากทีเดียวเพราะว่าประโยคมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไร sentence structure ก็คือแบบโครงสร้างมันไว้แล้วนะคะถ้าเรา follow แบบอย่างนี้ก็ติดตามแบบอย่างนี้สร้างประโยคตอบคำถามอะไรได้แต่ถ้าจะแบบตอบคำถามสั้นๆ นะคะ did this car run fast yes นะคะก็แค่นี้นะคะแต่ว่าเคลลี่อยากมาสอนให้สร้างประโยคนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะมีปัญหาการสร้างประโยคไม่รู้ว่าจะเอาอะไรขึ้นต้นไม่รู้ว่าจะเอาประธานแล้วก็มีคำกริยาอะไรมาตามหรือว่าคำวิเศษจะใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคพอได้ใช่ไหมโอเคต่อไปค่ะ Did he teach English นะคะ Did he teach English อันนี้ไฮไลท์เตอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคเขาได้สอนภาษาอังกฤษไหมนะคะอันนี้ประโยคบอกในอดีตนะคะแบบประโยคคำถามในอดีตนะคะเห็นไหมคะคำว่าใช้ did แล้วคำว่า teach จะไม่เป็นช่องสองช่องสองของคำว่า teach ก็คือ taught นะคะ so ถ้าจะบอกว่าเขาสอนภาษาอังกฤษในอดีตนะคะ he taught English นะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นประโยคบอกเล่าถ้าจะเป็นคำถามก็ did he teach คำว่า teach จะเป็นช่องหนึ่งกลับคืนมาเลยนะคะเพราะว่า did มันยืมอดีตไปใช้แล้วนะคะคำว่า did มันขโมยอดีตไปใช้แล้ว teach คำกริยาก็เลยต้องเป็นช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเคลลี่ว่าการสร้างประโยคปฏิเสธกับคำสร้างประโยคคำถามจะง่ายกว่าสร้างประโยคบอกเล่านะคะเพราะว่าบอกเล่าเราต้องมีจำช่องหนึ่งช่องสองช่องสามใช่ไหมอันเนี้ยคำปฏิเสธกับคำถามเราไม่จำเป็นที่ต้องรู้ว่าช่องสองคืออะไรนะคะช่องสองของคำกริยานะคะ so did he teach English นะคะถ้าจะตอบว่าใช่นะคะก็ yes นะคะถ้าจะบอกมีประโยคก็ yes he taught English นะคะถ้าจะบอกว่าไม่ก็ no เฉยๆก็ได้นะคะNo, he didn't teach English นะคะถ้าจะบอกปฏิเสธนะคะ No, he didn't teach English นะคะจำได้ไหมคะมีคำว่า did เข้ามาหรือว่า did not เข้ามาคำกริยาจะ stay เหมือนเดิมนะคะแบบว่า teach ใช้คำกริยาช่องหนึ่งนะคะบางทีถ้าเราตอบว่า yes no นะคะแบบบางทีบทสนทนา conversation เรามันก็จะจบแค่นั้นนะคะแบบทำให้แบบบทสนทนาดูเหมือนแบบไม่ราบรื่นไม่ flow ไม่เคลื่อนไหวนะคะเขาเรียกอะไรแล้วก็ถ้าอยากปรับปรุงภาษาอังกฤษตัวเองก็พยายามพูดประโยคยาวๆนะคะโอเค all right ต่อไปนะคะประโยคยาวหน่อยแต่ว่าเรามาแบ่งคำศัพท์กันมันก็จะเข้าใจนะคะ Did she read a book นะคะ Did she read a book ก็คือเธอได้อ่านหนังสือไหมเติม yesterday เข้าไปกลายเป็นเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เธอได้อ่านหนังสือไหมนะคะ Did she read a book yesterday นะคะพูดตามนะคะใครที่อยากพูดได้นะคะ Did she read a book yesterday ฟังนะคะฝึกการฟังเพราะว่าคนฝรั่งเขาจะไม่แบบมาพูดช้าช้าให้เราเข้าใจนะคะ Did she read a book yesterday นะคะถ้าเราไปฟังทีวีหรือว่าฟังข่าวอะไรแบบนี้เดี๋ยวฟังเพลงเขาจะไม่แบบมาสโลว์ให้เรานะมาช้าให้เราก็ฝึกการ
ฟังไปนะคะถ้าฟังไปเรื่อยๆมันอาจจะเข้าหัวสมองไปอย่างทีละนิดทีละหน่อยนะคะ Did she read a book yesterday? Okay. เมื่อวานเธอได้อ่านหนังสือไหมนะคะ Did she read? นะคะโอเคคำว่า read จำได้ไหมที่สอนไปคำช่อง2กับช่อง3นะคะจะเขียนเหมือนกันเลยนะคะจะเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าแตกต่างก็คือมันอ่านว่า red นะคะเหมือนกับคำว่า red ที่แปลว่าแดงนะคะสีแดงอ่านเหมือนกันเลยนะคะช่อง2กับช่อง3โอเคนะคะ she นะคะShe read a book yesterday. อันนี้ถ้าไม่มีตัว s นะคะมันจะอ่านว่า read เพราะว่าเรามีคำ yesterday มาบ่งบอกว่ามันเป็นในอดีตใช่ไหมคะ yesterday ก็คือเมื่อวานถ้าเราเอาคำว่า yesterday ออกแล้วก็เติม s ใส่เข้าไปตรงคำว่า readsมันจะเป็นประโยคปัจจุบันเพราะว่าทำไมต้องเติม s นะคะทำไมต้องเติม s ตัวคำว่า read นะคะเพราะว่า he she it ใช่ไหมคะ so she reads a book นะคะ now okay เห็นไหมคำว่า now หมายความว่าตอนนี้แล้วมันเป็นประโยคปัจจุบันอันนี้มันจะอ่านว่า she reads a book now นะคะเพราะว่า he she it ทุกครั้งนะคะคำกริยาจะต้องเติม s นะคะต้องมี s แต่ว่าเรามีคำ yesterday นะคะคำว่าเมื่อวานมาบ่งบอกว่ามันเป็นอดีตนะคะ she read นะคะอันนี้คำว่า read เนี่ยเป็นคำอ่านเฉยๆนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีแดงมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันโอเคเอาออกโอเค so she read a book yesterday นะคะก็คือเธออ่านหนังสือเมื่อวานนะคะถ้าจะบอกว่าไม่เธอไม่ได้อ่านนะคะก็ she didn't read นะคะ a book yesterday อาจจะอ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งหนังสือก็ได้ no she didn't read a book she read many books นะคะไม่ได้อ่านหนังสือแค่เล่มเดียวนะคะ a bookBut she read many books นะคะอาจจะเป็นสองสามเล่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าคำว่าหนังสือนะคะ book มันนับได้นะคะแล้วก็ต้องเติม s ถ้ามีคำว่า many หมายคำว่ามากนะคะ many กับ much หมายคำว่ามากแต่ว่า many จะใช้กับคำนามที่นับได้นะคะแล้วก็ much จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้อย่างเช่น sugar นะคะหรือว่าน้ำตาลหรือว่า salt เกลือนะคะ many กับ much จะหมายความว่ามากมากมายนะคะแต่ว่าถ้าคำนามนับไม่ได้เราจะไม่เติม s นะคะ sugar ก็ sugar ถ้ามีเป็นเอกพจน์เป็นพหูพจน์ก็ sugar เหมือนเดิมนะคะจะไม่เติม s salt ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเกรนของซอสนะคะแบบนับไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเล็กเกินไปนะคะหรือคำว่า rice นะคะไม่ใช่ rices นะคะ rice คำว่า rice หรือว่าข้าวก็นับไม่ได้นะคะใครจะมามีเวลาไปนั่งนับเม็ดของข้าวนะคะเขาก็เลยบอกนับไม่ได้เลย much rice much sugar much salt นะคะmany books เพราะว่าหนังสือเรานับได้แต่ว่าคำว่ามี many เข้ามานะคะมันต้องเติม s ในคำนามนะคะ many books นะคะโอเคพอได้หรือยัง ยังไม่งงใช่ไหมยังไม่งงใช่ไหมโอเคถ้างงก็บอกนะ ไวยากรณ์ที่ควรจำนะคะเมื่อคุณต้องการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตรูปประโยคที่ใช้ในประโยคปฏิเสธคือนะคะ you I you he she it we they นะคะโหทำไมมันเป็นแบบนั้น undo
สงสัยนี่ใช้ไม่ได้โอเคไม่ไฮไลท์แล้วกันยังค่ะโอเคลองกลับคืนไปดูอีกนะแล้วก็จดไว้นะคะการที่เราจดอะไรบางอย่างด้วยความคิดของเราเองมันจะทำให้เราทำได้นะคะโอเค I you he she it we they นะคะทุกประธานจะใช้กับคำว่า did not แล้วก็มีคำกริยานะคะหรือว่า verb ตามเข้ามานะคะหรือว่าจะใช้ didn't แทน did not ก็ได้เพราะว่ามันแค่ didn't เป็นคำย่อของคำว่า did not นะคะในกรณีนี้คำกริยาจะไม่เปลี่ยนรูปอย่างใดนะคะจะ stay จะเป็นช่องหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคเมื่อคุณต้องการถามสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในเวลาที่เฉพาะเจาะจงนะคะคุณต้องใช้ประโยคคำถามรูปประโยคก็คือ did นะคะขึ้นต้นก่อนนะคะได้ค่ะไอ้คลิปพวกนี้นะคะมันจะคิลลี่จะมาโพสต์นะคะหลังจากที่ทำไลฟ์แล้วมันก็automatic นะคะแล้วมาเป็นคลิปที่ให้ดูย้อนหลังได้นะคะคำว่า did นะคะบวกกับคำว่าพวกประธานทั้งหมดเลยนะคะไม่แยก he she it i หรือว่า you we they นะคะใช้กับประธานทั้งหมดเลยแล้วก็บวกด้วยกริยาในคำกริยาจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปอย่างใดนะคะไม่เหมือนประโยคบอกเล่าส่วนมากประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามจะโครงสร้างคล้ายๆกันแค่เอา did หรือว่า do กับ does ขึ้นต้นเฉยๆนะคะแล้วการพูดประโยคคำถามในอดีตมักจะมีเสียงโทนสูงในคำสุดท้ายของประโยคนั้นนะคะบางทีไม่จำเป็นนะคะต้องมีเสียงสูงเพราะว่าการที่เราใช้คำว่า did ขึ้นต้นนะคะ did you sleep last night นะคะเพราะว่ามัน already เป็นคำถามแล้วเป็นเสียงสูงเสียงต่ำบางทีคนเป็นไข้ไม่อยากเสียงออกเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยมันประโยคมันก็ถามแล้วมันเป็นคำถามนะคะOkay. ใช่ค่ะ many คำนามต้องเติม s คำว่า much แต่ต้องแยกให้ได้นะคะเพราะว่าคำว่า many มันจะใช้กับคำนามที่นับได้นะคะแล้วครั้งหน้าจะมาสอนคำนามที่นับได้หรือว่าคำนามที่นับไม่ได้นะคะโอเคค่ะมาฝึกการพูดกันนะคะข้อที่หนึ่งเลยโอเคข้อที่หนึ่งนะคะอันนี้เอาแบบนี้เอา I did not enjoy music so much นะคะ I did not enjoy music so much เมื่อวานเราประโยคบอกเล่านะคะ I enjoyed music so นะคะเหมือนกับคำว่า very นะคะ much I enjoy musicso much หรือว่า I enjoy music very much บางคนนะคะแบบรู้สึกเพลิดเพลินไปกับ music หรือว่าดนตรีมากก็บอกไปเลยว่า I enjoy music so very much นะคะใช้กับคำว่า so กับคำ very เข้าไปในประโยคเดียวกันก็ได้นะคะถ้าแบบมากมายเลยนะคะหรือว่าจะใช้กับแค่ว่า so much อย่างเดียวก็ได้ very much อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะMaybe เติมคำสองคำเข้าไปก็ so very much ก็ได้นะคะ I enjoy music very much นะคะฉันได้เพลิดเพลินกับ music ดนตรีไปมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ enjoy แล้วไม่ได้เพลิดเพลินแล้วก็ I did not enjoy เห็นไหมคะคำว่า enjoy คำนี้นะคะมันจะไม่เติม ed เพราะว่าคำว่า didมันยืมไปใช้แล้วนะคะมันยืมประโยคอดีตเข้าไปใช้แล้วคำกริยาก็เลยไม่มีไม่ใช่เป็นประโยคช่องสองนะคะไม่เป็นกริยาช่องสองมันเป็นกริยาช่องหนึ่งโอเค I did not enjoy music so much I did not enjoy music so much โอเคใครอยากพูดได้พูดตามนะคะโอเคข้อที่สองนะคะShe did not cry loudly นะคะ She did not cried loudly เมื่อวานเรียนไปนะคะ She cried loudly นะคะคำที่ลงท้ายด้วยตัว y เราจะเปลี่ยนตัว y นะคะอย่างเช่น cry cry หมายความว่าร้องไห้ค
คำที่ลงท้ายด้วยตัว y เราจะเปลี่ยนตัว y เป็นตัว i แล้วก็เติม ed เข้าไปนะคะเป็นช่อง2แล้วก็ช่อง3ถ้าเติม ed เราจะรู้ว่ามันเป็นคำกริยาปกตินะคะคำกริยาปกติก็คือคำกริยาที่ต้องเติม ed คำกริยาที่ไม่ปกติหรือว่า irregular verbs นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะอย่างเช่นคำว่า write wrote written นะคะมันจะไม่แค่เติม ed มันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเลยโอเค so คำว่า cry นะคะเห็นไหมถ้าประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธก็ไม่เติม ed นะคะเพราะว่าคำว่ามีคำว่า did ไปแล้วนะคะ she did not cry loudly เธอไม่ได้ร้องไห้ดังคำว่า loudly ก็คือดังนะคะเสียงดังโอเคต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ they did not have a wonderful time they did not have a wonderful time อาจจะพวกเขาอาจจะไปปาร์ตี้กันใช่ไหมปาร์ตี้อาจจะแบบมีแต่คนไม่สนุกเนาะก็ they did not have a wonderful time โอเคคำว่า have นะคะเห็นไหมกริยาช่อง1นะคะเพราะว่ามีคำว่า did มาแล้วใช่ไหมถ้าจะเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่า they had a wonderful time นะคะ at a party at the party นะคะถ้าจะบอกนะคะถ้าไปเลี้ยงสังสรรค์อะไรกันงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ at the party ก็คือที่ปาร์ตี้นะคะโอเค they had a wonderful time คำว่า have นะคะจะใช้กับคำว่ามีอีกคำหนึ่งก็หมายความว่ามีเหมือนกันนะคะจำได้ไหมที่สอนไปมันจะมี has นะคะโอเคถ้าจะมี he she it เพราะว่า he she it ใช้กับ has ใช่ไหมคะโซนี้จะเป็น he she it ทำไมไม่บอกว่าถ้าขึ้นต้นด้วย she ทำไมไม่บอกว่า she did not has a wonderful time นะคะอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดไม่ใช่ she did not has นะคะเพราะว่าคำว่า did not นะคะถึงว่าจะมี she ก็ตามนะคะมันจะเปลี่ยนเป็น she did not have นะคะเพราะว่ามันยืมไปใช้แล้วนะคะมันจะมีคำอีกคำหนึ่งขึ้นต้นนะคะถ้าเราจะบอกประโยคธรรมดาเป็นประโยคปัจจุบันนะคะคำว่า has จะใช้แค่ประโยคปัจจุบันพอไปถึงคำว่าในอดีตปุ๊บเนี่ยคำกริยามันจะเปลี่ยนเป็นพหูพจน์นะคะโอเคประโยคธรรมดาประโยคบอกเล่าในปัจจุบันก็คือ she has a wonderful time นะคะอันเนี้ยประโยคปัจจุบันมันใช้ has นะคะพอไปถึงประโยคอดีตปุ๊บมันจะเป็น she had นะคะShe had a wonderful time นะคะอันนี้ประโยคอดีตนะคะใช้กับคำว่า had ทุกคนใช้กับคำว่า had หมดนะคะถ้าจะเป็นคำถามนะคะ Did she have a wonderful time โอเคเขียนพวกนี้ไว้นะคะเขียนพวกนี้ไว้เพราะว่า he she it จะเป็นแบบนี้หมดนะคะรูปโครงสร้างมันจะเหมือนกันนะคะถ้าเป็น he ก็ he has a wonderful time he had a wonderful time ก็เป็นประโยคในอดีต did he have a wonderful time ก็เป็นประโยคคำถามของอดีตเพราะว่ามีคำว่า did นะคะถ้าจะถามว่าเธอมีเวลาที่ดีไหมนะคะตอนในประโยคปัจจุบันก็ does she have นะคะ a wonderful time โอเคเรียงประโยคนะคะที่สับสน4อันเลย does she have a wonderful time she has a wonderful time นะคะ did she have a wonderful time she had a wonderful time ใช้ได้กับ he กับ she นะคะโอเคอันนี้
พวกนี้ต้องเขียนไว้นะคะเพราะว่าโครงสร้างนี้มันจะเหมือนกันตอนนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็เขียนไว้ก่อนนะคะเขียนไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้มาอ่านมาทบทวนทีหลังนะคะโอเคข้อที่4ค่ะ He did not watch TV last night นะคะ He did not watch TV last night He did not watch TV หรือว่า watch TV last night นะคะเขาไม่ได้ดูทีวีเมื่อคืนนี้นะคะ Does คือประโยคอะไร D-O-S-E-S นะคะ Does คือเป็นคำถามกับเหมือนกับคำว่า did นะคะ Does นี่คือได้ทำอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูกับ does หมายความว่าไหมนะคะแล้วมันเป็นใช้กับคำกริยานะคะใช้กับคำการกระทำดูกับ does นะคะข้อที่4เขาไม่ได้ดูทีวีเมื่อคืนนี้ถ้าเขาดูทีวีเมื่อคืนนี้นะคะลองคิดดูนะคะว่าคุณจะพูดว่ายังไงนะคะ He watched TV last night นะคะใช้ได้ทั้งสองเหรอคะไม่ค่ะดูใช้กับ I we you they นะคะ does ใช้กับ he she it นะคะอันนั้นบทเรียนนั้นทำไปแล้วนะคะต้องไปทบทวนดูอีกนะคะ He watched TV last night นะคะถ้าจะถามนะคะถามว่าเขาได้ดูทีวีเมื่อคืนนี้ไหมก็ Did he watch TV last night นะคะเรียงประโยคเหมือนกันเลยค่ะเรียงประโยคเหมือนกัน Did he watch TV last night Watch จะไม่มี ed นะคะเพราะว่า did มันยืมเข้าไปแล้วมันยืมอดีตไปใช้แล้วนะคะถ้าประโยคบอกเล่าคำว่า watch หมายคำว่าดูนะคะถ้าเป็นช่อง2ปุ๊บจะเติม ed เข้าไปก็เป็นกริยาช่อง2เป็นกริยาอดีตนะคะโอเคข้อที่5ค่ะอันนี้จากข้อที่5ไปถึงข้อที่8มันเป็นคำศัพท์ใหม่ไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะคะโอเคข้อที่5She didn't like the actor นะคะ She didn't like the actor คำว่า like ก็คือชอบนะคะคำว่า love ก็คือรักนะคะ L-O-V-E Kelly ว่าทุกคนน่าจะรู้นะคะคำว่า love กับ like นะคะ She didn't like the actor actor ก็คือผู้ชายแสดงนะคะผู้ชายนักแสดงที่เป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงมันจะเป็น actress นะคะอันนี้เป็นนักแสดงผู้หญิง actor จะเป็นนักแสดงผู้ชายนะคะ actress จะเป็นนักแสดงผู้หญิงโอเคเขาบอกว่านักแสดงคนนั้นนะคะ that actor ก็ได้นะคะอันนี้นักแสดงผู้ชายคนนั้นก็จะเป็น that actor นะคะคนนั้น she didn't like that actor นะคะถ้าจะบอกว่าเธอชอบนักแสดงผู้หญิงหรือว่านักแสดงผู้ชายคนนั้นเราจะพูดว่ายังไงเราก็จะบอกว่า she likes that actor นะคะ like จะเติม ed เข้าไปนะคะโอ้เน็ตค้างเหมือนเดิมโอเคกลับขึ้นมาใหม่ she liked that actor like จะเติมเพราะลงท้ายด้วยตัว e แล้วก็เติม d เข้าไปเฉยๆนะคะโอเคถ้าจะบอกถ้าจะเป็นคำถามนะคะ Did she เพราะว่าต้องเอา did ขึ้นต้นนะคะแล้วก็ประธาน like that actor นะคะอันเนี้ยโอเค Did she like that actor Yes she liked that actor นะคะถ้าจะบอกว่า No she didn't like that actor เธอไม่ชอบนักแสดงชายคนนั้นนะคะพอจะตามทันใช่ไหมคะถ้าตามไม่ทันก็ย้อนดูอีกแล้วก็ pause นะคะก็กดหยุดไว้ชั่วคราวนะคะครั้งหน้าแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะคะโอเค alright ข้อที่6ค่ะ Miss Marie นะคะ
อันนี้เขาเรียกว่า Mary แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Marie นะคะ didn't finish her homework Miss Marie didn't finish her homework หมายความว่า finish นะคะ finish หมายความว่าทำเสร็จนะคะทำอะไรเสร็จบางอย่าง I finish my homework ฉันทำการบ้านเสร็จนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะ finish her homework homework ทุกคนน่าจะรู้นะคะ homework ก็คือการบ้านนะคะ her homework ก็คือการบ้านของเธอ Miss Marie ก็คือคุณ Marie นะคะไม่ใช่ Mary นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรนะคะเขาเรียก Mary นะคะจะเป็นตัวเขียนแบบนี้นะคะ Mary แต่ว่า M-A-R-I-E จะเรียกว่า Marie นะคะเห็นไหมมันแตกต่างกันนะคะ Marie and Mary นะคะ M-A-R-Y นี่จะเป็น Mary นะคะโอเคถ้าเราจะบอกว่าคุณ Marie ทำการบ้านของเธอเสร็จแล้วนะคะ Miss Marie finished นะคะต้องเติม ed เข้าไปนะคะ her homework อันนี้ต้องจดไว้นะคะกริยาช่อง2นะคะก็ Miss Marie นะคะคุณ Marie ทำการบ้านของเธอเสร็จแล้วนะคะถ้าจะถามว่าคุณ Marie ทำการบ้านของเธอเสร็จหรือยังนะคะ did หรือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย Did Miss Marie finish her homework นะคะเห็นไหม Miss Marie ก็คือเป็นประธานใช่ไหมคะ finish ถ้ามี did มาแล้วคำกริยาช่องกริยาก็ต้อง stay เป็นช่องหนึ่งนะคะก็ยังคงเป็นช่องหนึ่งอย่างเหมือนเดิมถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันจะเป็นกริยาช่องสองนะคะโอเคทุกคนทำได้เห็นไหมแล้วก็ทำตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคข้อที่7ค่ะ I didn't get up early this morning นะคะ I didn't get up early this morning get up นะคะ get up หมายความว่าตื่นนะคะคำสองคำนี้มาพร้อมกันหมายความว่าตื่นนอนนะคะ ไหนครูนะคะ I got up very early this morning นะคะ perfect เลยประโยคนี้ perfect สำหรับครูวันนี้เลย I got up early this morning นะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าคำว่า get up นะคะคำว่า get คำว่า up เนี่ยเป็นบุพบทนะคะไม่เปลี่ยนรูปถึงว่ามันจะเป็นคำกริยาเขาเรียกว่าคำกริยาบาลีนะคะมันต้องมีสองคำมาต่อกันนะคะคำกริยาแล้วก็คำบุพบทคำว่า get นะคะอันนี้เป็น irregular verb ก็คือแบบคำกริยาที่ไม่ธรรมดานะคะแล้วมันจะเปลี่ยนรูปมันจะไม่ getted นะคะมันจะไม่เติม ted เข้าไปนะมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า got นะคะ got I got up very I got up early this morning early ก็หมายความว่าเช้า early late ก็แปลว่าช้าหรือว่าสาย early ก็แบบเช้าหน่อยหรือว่าแบบ early evening ก็คือแบบหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ this morning ก็คือเช้านี้นะคะ so I got up early this morning I got up at 4:45 นะคะหมายความว่าตี 4:45 นะคะเคลลี่ตื่นนอน I got up early this morning นะคะถ้าจะถามเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะเราตอบนะคะอันเนี้ยไม่ได้บอกว่า did I get up นะคะเพราะเราไม่ได้ถามตัวเองนะคะใครบ้าอันนี้ใครเป็นบ้าถามตัวเองนะ did you get up early this morning นะคะเพราะว่าเราถามคนใช่ไหมคะเราจะไม่ถามว่า did I get up early this morning ถามว่าฉันตื่นนอนเช้าตู่เลยเหรอเมื่อเช้านี้นะคะแบบโอเคมันต้องถามคนอื่นใช่ไหมมันต้องมีคนมามีบทสนทนาด้วยใช่ไหมคะSo, yes, นะคะ I got up early this morning, นะคะถ้าเราจะตอบแต่ว่าจะตอบว่าไม่นะคะ No, I didn't get up early this morning เพราะเราต้องเป็นคำถามต้องเป็น you นะคะเพราะว่าเราตอบเป็น I ใช่ไหมคะ You ก็คือคุณ I ก็คือฉันนะคะ Did you get up early this morning? I did get up early this morning, นะคะข้อที่8ค่ะ
they didn't go to bed early last night นะคะ they didn't go to bed early last night นะคะโอ้โห go to bed เลยนะคะ go to bed หมายความว่าไงเข้านอนนะคะ go to bed go to bed ก็คือเข้านอนนะคะ go ไปนะคะ to ที่ถึงอะไรอย่างเงี้ย bed ก็คือเตียงนอนนะคะ go to bed ก็คือเข้านอนใช่ไหมคะ so they didn't go to bed early last night early ก็คือหัวค่ำใช่ไหมคะเพราะมันเป็นตอนกลางคืน last night ก็คือเมื่อคืนนะคะ early ไม่ได้สายนะคะตรงกับตรงข้ามกับสายนะคะถ้าจะบอกประโยคนะคะเป็นประโยคบอกเล่าคำว่า go จะเปลี่ยนเป็นคำว่า went นะคะ they went to bed early last night นะคะคำว่า go จะเป็น irregular verb หรือว่า verb ที่ไม่ธรรมดานะคะกริยาที่ไม่ธรรมดา go went นะคะกริยาช่องสองของคำว่า go ก็คือ went ถ้าจะประโยคคำถาม did they go to bed early last nightนะคะต้องมี question mark ด้วยนะคะหมายความว่าเครื่องหมายคำถามDid they go to bed early last night เพราะว่าเราใช้กับคำว่า did แล้วคำกริยาก็เหมือนเดิมนะคะช่องหนึ่งไม่ใช่ did they went to bed early เพราะว่าจำได้ไหมครูบอกว่า did ยืมอดีตไปใช้แล้วคำกริยาก็เหมือนเดิมนะคะคำกริยาก็ช่องหนึ่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนอกจากจะเป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้กริยาช่องสองนะคะโอเคโอเคแล้วใช่ไหมเราทำแบบฝึกหัดมาทั้ง8ข้อแล้วน่าจะแบบเข้าในหัวสมองนิดนึงแล้วนะโอเคเรามาเติมคำช่องว่างกันนะคะข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะมันจะเป็นสิ่งที่พวกเราเคยเรียนแล้วนะคะโอเคฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักนะคะคำนี้เริ่มตอบกันมาเลยนะคะเคลี่อยากให้คำว่า study นะคะฉันไม่ได้เรียนนะคะอันนี้ประโยคปฏิเสธนะคะ alright พร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะ I blank English so hard ฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักนะคะเราเรียนประโยคปฏิเสธไปแล้วนะคะถ้าประโยคปฏิเสธเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปกริยานะคะง่ายๆนะคะจะรอใครพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่นะคะเรียนไปแล้วตั้ง8ข้อต้องทำได้นะคะถึงใครจะเข้ามาใหม่มันก็ต้องทำได้นะคะโอเคข้อที่1ค่ะฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักโอเคพอ10คนตอบมาปุ๊บก็จะ move on นะคะต้องมี10คนI didn't study English so hard นะคะ I didn't study I did not study ไม่ใช่ I am not study นะคะไม่ใช่ I am not study เพราะว่าเราไม่ได้เรียน I am not study วันนี้นะคะวันนี้เราเรียน I did not นะคะประโยคปฏิเสธนะคะคุณวัสนากระดีนะคะเขียนใหม่นะคะวันนี้เราไม่ได้เรียนคำว่า don't นะคะวันนี้ไม่ได้เรียนคำว่า don't วันนี้เรียนคำว่า did not นะคะใช้คำนี้เลยนะคะเราเรียนบทเรียนอะไรแล้วก็เอาบทเรียนนั้นมาใช้นะคะไม่ได้เอาอย่างอื่นมาใช้โอเค I didn't study หรือว่า I did not study นะคะได้สองแบบฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักเพราะว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนอดีตใช้กับคำว่า did not นะคะโอเคทุกคนก็ most people got it นะคะ most people got it โอเคไม่เป็นไรค่ะใช้กับคำว่า did not นะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะลองพิมพ์ใหม่นะพิมพ์ผิดนะคะพิมพ์ผิดก็พิมพ์ใหม่
okay I didn't study English so hard ตัวคำว่า English นะคะเรียนไปมันต้องเป็นตัวใหญ่นะคะเพราะว่าคำว่าภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยมันต้องเป็นตัวใหญ่นะคะเพราะเป็นคำเฉพาะเพราะว่าไม่ได้นะคะคำว่าไม่ได้เรียนนะคะใช้กับคำว่า did not เพราะว่ามันเป็นประโยคปฏิเสธนะคะถ้าเราจะบอกประโยคบอกเล่าก็ I studied English นะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็ I did not study เนี่ยมันก็คือโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษนะคะอันเนี้ยที่เราต้องเอาอันนี้ไว้ลงโอเคโอเคต่อไปนะคะเขาไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้นะคะเขาไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้กาแฟก็ coffee เมื่อวานนี้ก็ yesterday นะคะ he ก็คือเขาไม่ได้ดื่มนะคะคำว่าดื่มรู้ไหมว่าใช้คำว่าอะไรใบให้นะคะใช้คำว่า drink ละกันนะคะ drink คำว่าดื่มนะคะAlright เขาไม่ได้ดื่มนะคะง่ายๆนะคะใส่ don't ผิดค่ะเพราะว่ามันเป็นคำว่า yesterday มันเป็นเมื่อวานนี้ don't นะคะ don't หรือว่า doesn't มันจะใช้กับคำประโยคปัจจุบันวันนี้เรามีคำว่า yesterday เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นในอดีต do กับ don't นะคะหรือว่า does กับ doesn't จะไม่ได้ใช้นะคะโอเคจะใช้กับคำว่า did นะคะ did นะคะโอเคเขาไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหมาเรียนสายโอเคถ้าจะประโยคปฏิเสธนะคะหรือว่าประโยคคำถามคำกริยาจะไม่เปลี่ยนรูปนะคะอันนี้ให้ใบไปเลยถ้าประโยคปฏิเสธอย่างเช่นเขาไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้คำกริยาจะไม่เปลี่ยนรูปโอเคตอบมา1คุณ Katie Kate Casey นะคะลองทำใหม่นะคะ Katie Kate Casey ลองทำใหม่ค่ะข้อ1เป็นอดีตโอเคบทเรียนนี้เป็นอดีตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำเนี้ยเป็นอดีตหมดเลยนะคะโอเคถ้าคนเข้ามาใหม่ประโยคพวกนี้จะเป็นอดีตหมดเลยค่ะโอเคเขาไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้ he didn't drink นะคะหรือว่า he did not drinkcoffee yesterday นะคะถึงว่ามีคำมาบอกนะคะมีคำมาเจาะจงว่ามันเป็นเมื่อวานก็คือมันเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานโอเค he didn't drink coffee yesterday นะคะหรือว่า he did not drink coffee yesterday เขาไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้นะคะจดไม่ทันโอเคโอเคพอไลฟ์เสร็จแล้วก็จะอัปโหลดวิดีโอแล้วก็กลับไปดูตรงที่มิสละกันตรงที่แบบไม่ได้นะคะโอเค he did not drink นะคะต่อไปค่ะ Mr. Clark blank comics คุณ Clark ไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนก็คือ comics นะคะจะให้ใช้คำว่าอ่านนะคะอ่านก็คือ read นะคะจะให้ใช้คำว่า read ไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนนะคะเป็นประโยคอดีตนะคะโอเคน่าจะทำได้นะคะถ้าจะทำให้เป็นปัจจุบันล่ะโอเคก็โอเคตอบเป็นประโยคอดีตไปนะเราจะบอกคนว่าถ้าเป็นประโยคปัจจุบันก็คือ Mr.
Clark doesn't read comics นะคะหรือว่าถ้าเป็น I นะคะ I don't read comics don't กับ doesn't นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปดูบทเรียนนะคะคำว่าดูกับ does นะคะอันนี้เราเรียนประโยคอดีตนะคะโอเค didn't 1 2 okay did not หรือว่า didn't read นะคะหรือว่า did not read โอเคโอเคได้กันนะคะโอเคถ้าเป็นประโยคปฏิเสธของอดีตแล้วก็ประโยคคำถามของอดีตนะคะจดไว้คำกริยาจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปนะคะข้อที่4ค่ะฉันไม่ได้ปิดหน้าต่างนะคะฉันไม่ได้ปิดคำว่าปิดก็ close นะคะถ้าเปิดนะคะเปิดจะเป็น open นะคะอันนี้ใช้คำว่า close นะคะ I blank the window ฉันไม่ได้ปิดหน้าต่างนะคะเป็นคำเป็นอดีตนะคะโอเคยังไม่ได้ดูกับ does โอเคกลับไปดูนะคะกลับไปดูในหน้าแรกของเพจมันจะปักบทเรียนเป็นรายการบทเรียนไว้นะคะอันโพสต์แรกเลยนะคะลองไปคลิกดู I didn't close the window นะคะ I didn't close หรือว่า I did not close the window นะคะง่ายไหมถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นะคะมันง่ายนะคะต้องจำบางทีนะคะการที่เราจะสร้างประโยคอะไรไว้เราแค่จำแค่ประโยค2ประโยคแล้วก็ตามโครงสร้างนั้นไปเลยนะคะ I didn't close the window นะคะถ้าฉันไม่ได้เปิดหน้าต่างก็ I didn't open the window นะคะหรือว่า I did not open the window ก็คือฉันไม่ได้เปิดหน้าต่างนะคะโอเคง่ายตอนนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าการที่เราจะเรียนอะไรบางอย่างที่เราจะเข้าใจมันต้องทำมากกว่า1ครั้งนะคะเราทำไปถึงมันจะแบบคนที่รู้แล้วนะคะมันอาจจะแบบทำไมต้องทำแบบไปเรื่อยๆทำมากเกินไปนะคะการที่เราจะเรียนภาษามันต้องเรียนซ้ำซากนะคะเข้าใจไหมก่อนที่เราจะเข้าใจนะคะเพราะว่าประโยคมันมีหลายแบบเลยมันมีคำหลายคำนะคะง่ายเพราะครูสอนดีโอเคครูก็จะพยายามอธิบายนะคะให้จนเข้าใจละค่ะโอเคที่เหลือยากค่ะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวสำหรับครูมันง่ายเพราะว่าเรียนมานานแล้วนะคะคำศัพท์ก็ได้นะคะแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะเก่งเหมือนกันนะคะต้องใช้มีความตั้งใจนิดนึงนะคะโอเคโอเคต่อไปค่ะ The new president นะคะประธานคนใหม่นะคะ Mr. Lee ไม่ชอบภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกคำว่าไม่ชอบไปแล้วนะคะชอบคืออะไรรักกับชอบนะทุกคนน่าจะรู้นะโอเครักกับชอบรักก็คือ love นะคะชอบก็คือ like โอเคคำว่า like นะคะน่าจะรู้จะให้ใบ้ให้หรือเปล่าโอเค likeใช้กับคำว่า like นะคะไม่ชอบนะคะไม่ชอบ the new president comma Miss Lee ไม่ใช่ Mr. Lee นะคะ Miss Lee blank English ประธานคนใหม่นะคะ the new ก็คือใหม่นะคะ new ก็คือใหม่ president ก็คือประธานอาจจะเป็นประธานของ company นะคะหรือ company ก็คือบริษัทนะคะโอเค
ได้ได้นะโอเคทุกคน like นะคะ like ใช้กับคำว่า like นะคะไม่ชอบภาษาอังกฤษโอ้โหไม่ชอบภาษาอังกฤษคนไม่ชอบภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้หัวใจของเคลลี่เนี่ยแบบสลายเลยโอเคไม่ใช่ don't like นะคะ don't like นี่เป็นประโยค don't like เนี่ยใช้ประโยคปัจจุบันนะคะถ้าจะใช้ประโยคปัจจุบัน Miss Lee doesn't like นะคะเพราะว่าประโยคปัจจุบันและ Miss Lee เป็นเอกพจน์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเราเรียนอดีตกันนะคะโอเคมีคนทำได้แล้วก็คือ didn't like นะคะหรือว่า did not like ได้สองแบบนะคะ The new president Miss Lee didn't like English นะคะหรือว่า the new president Miss Lee did not like English โอเคพอได้ใช่ไหมพอได้ใช่ไหมไม่เข้าใจและงงด้วยครับตอนนี้ไม่เข้าใจอะไรคะไม่เข้าใจว่าประโยคอดีตทำไมถึงใช้ did หรือว่า did not ตอนนี้เราเรียนประโยคอดีตค่ะบทเรียนที่ประโยคปัจจุบันนะคะคำว่าดูกับ does สอนไปแล้วนะคะต้องไปดูในหน้าเพจแรกนะคะมีปักไว้โพสต์แรกเลยมันจะมีรายการบทเรียนนะคะแล้วก็ไปหาดูประโยคปัจจุบันนะคะการกระทำปัจจุบันใช้ดูกับ does นะคะตอนนี้เราเรียนอดีตคำว่าอดีตมันจะใช้กับคำว่า did นะคะ did did โอเคโอเคข้อที่6ค่ะ these boys blank up at 10 o'clock นะคะไม่ได้ตื่นนะคะคำว่าตื่นจำได้ไหมคะ get up นะคะ get up get up ฟังดีๆนะคะ get upนะคะ These boys blank up at 10 o'clock โอเคเด็กชายเหล่านี้นะคะเหล่านี้ทำไม these นะคะ these แล้วก็มีคำว่า those these and those หมายความว่าพวกนี้หรือว่าเหล่านี้คำนามนะคะต้องเติม s นะคะคำว่า boya boy ก็คือเด็กชายคนหนึ่งใช่ไหมคะ boys ก็คือเด็กชายมากกว่าหนึ่งคนค่ะค่ะ พิทกาเขียนใหม่โอเคไม่เป็นไรค่ะ wake up นะคะ wake up ก็ได้นะคะ this boy didn't wake up นะคะ at 10 o'clock ได้นะคะใช้ wake up ก็ได้นะคะรับได้ I can accept นะคะฉันสามารถยอมรับได้นะคะ These boys didn't get up นะคะ didn't get เพราะว่าเขามีคำว่า up มาแล้วใช่ไหมแล้วก็ did not get up นะคะโอเคใช้ wake up ได้ค่ะโอเคหรือว่าใช้กับคำว่า wake up ก็ได้นะคะไม่เป็นไร wake up and get up ก็คล้ายๆกันนะคะก็เหมือนตื่นเหมือนกันนะคะรับได้นะคะ I accept นะคะ accept ก็คือฉันรับได้นะคะ I accept your answers นะคะก็คือฉันรับคำตอบของคุณได้นะคะ I accept your answer นี่ smiley face ด้วย ไม่เหมือนกันค่ะ get up and wake up คล้ายๆกันก็เหมือนคำว่าตื่นนะคะ I woke up นะคะเมื่อเช้านี้นะคะ Kelly นะคะI woke up at 4:45 this morning. นะคะ
I woke up at 4:45 this morning นะคะหรือว่า I got up นะคะเหมือนกันค่ะโอเคข้อที่7ค่ะ The student นะคะ student ทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าเป็นนักเรียน The student blank his assignment today นะคะ assignment ก็คืองานนะคะงานที่เขาแบบให้ไปทำนะคะแบบ homework assignment ก็คือการบ้านก็ได้นะคะ homework assignment ทำงานของเขาไม่เสร็จนะคะโอ้โหจำได้ไหมไม่เสร็จ finish นะคะ finish 4:45 a.m. นะคะเพราะว่าเวลาเราต่างกันนะคะตีห้าของเคลลี่มันเป็น2 ทุ่มที่เมืองไทยค่ะข้างบนนะคะข้างบนคืออะไร up นะคะข้างบน above นะคะข้างบน up above นะคะพอใช้ up กับคำว่า get นะคะ get up มันจะเป็นตื่นขึ้นนะคะโอเคข้อที่7ใช้กับคำว่า finish นะคะ finish โอเคใช้กับคำว่า finish นะคะตีหนึ่งอยู่ที่ไหนคะคุณยุ้ยยุ้ยตีหนึ่งยังมาเรียนภาษาอังกฤษเรื่องอะไรคะเรื่องการไปบอกประโยคปฏิเสธกับคำถามในอดีตนะคะโอเคโอเคเสร็จนะคะเสร็จนะคะคำว่าเสร็จโอออสเตรเลียอยู่ไกลมากเลยอยากไปเที่ยวอยู่นะออสเตรเลียแต่ว่าไม่อยากขึ้นเครื่องบิน คำข้อที่7ใช้กับคำว่า finish นะคะ finish ทำการเสร็จนะคะถ้าบอกว่าไม่ได้ทำการบ้านนะคะมันจะมี didn't do นะคะไม่ได้ทำการบ้านแต่ว่าทำไม่เสร็จนะคะทำไม่เสร็จนี่อีกแบบหนึ่งโอเค didn't finish นะคะหรือว่า did not finish ถ้าบอกว่าไม่ได้ทำการบ้านเลยนะคะถ้าแค่บอกว่าไม่ได้ทำการบ้านก็คือ did not do his assignment today นะคะแต่พ่อบอกว่าถ้าทำไม่เสร็จก็คือ did not finish นะคะหรือว่า didn't finish โอเคก็พอได้กันแล้วใช่ไหมโอเค Miss Mary โอเคคำว่า Mary มาอีกแล้วนะคะ Mary Miss Mary blank to bed by midnight last night โอ้โห To bed by midnight ก็คือเข้าตอนเที่ยงคืนนะคะ last night ก็คือเมื่อคืน mid ก็คือครึ่งนะคะ midnight ก็คือครึ่งของคืนก็คือเที่ยงคืนนะคะ last night นะคะใช้กับคำว่า go นะคะ go ข้อที่8ใช้คำว่า go นะคะคำกริยา go หมายคำว่าไปนะคะโอเคประโยคปฏิเสธง่ายไหมไม่ต้องรู้คำศัพท์ช่อง2ก็พูดได้แล้วนะคะ live every day to try นะคะ I will try นะคะ I will tryto live every day นะคะ แต่ต้องมาเรียนนะไม่ให้ครูมาไลฟ์แล้วไม่มีคนมาดูไม่มาทำนะโอเคคำว่า go ใช้กับคำว่า go นะคะข้อที่8 didn't go นะคะหรือว่า did not go go to bed หมายคำว่าเข้านอนนะคะเข้า go to bed หมายคำว่าเข้านะ พิมพ์ตกคำว่า go didn't go poor crew Kaylee poor me I know it's okay I like what I do นะคะ I like what I do
ฉันชอบในสิ่งที่ฉันทำนะคะ I like what I do I like teaching นะคะ I like teaching ก็คือฉันชอบสอนนะคะโอเคพอได้นะถ้าใครงงๆก็กลับไปดูอีกนะคะทำไมมันต้องใช้แบบนี้นะคะเราก็แค่รู้คำศัพท์คำกริยานะคะหรือว่าคำศัพท์มันก็ทำได้นะคะอ่านไปนะคะอ่านไปเรื่อยๆนะคะบางทีอาจจะจำไม่ได้วันนี้วันหน้าเราอาจจะจำได้นะคะพอที่เราจำได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าในหัวสมองเรามันจะเป็นความจำระยะยาวเคยรู้จักไหมความจำระยะสั้นกับความจำระยะยาวมันแตกต่างกันโอเคมาเปลี่ยนรูปนะคะโอเคเปลี่ยนรูปเป็นรูปปฏิเสธอันนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วนะคะ sentence changing นะคะเปลี่ยนรูปประโยคข้อที่หนึ่งเลยนะคะ you swim in the sea นะคะ you swim in the sea ถ้าจะบอกว่าไม่ได้นะคะ you ก็คือคุณ swim ก็คือว่ายน้ำ in the sea s e a นะคะก็แปลว่าทะเลนะคะI will be a good student ขอบคุณมากค่ะอยากให้กริยา3ช่องบทเรียนกริยา3ช่องนำไปทำไปให้ทำให้แล้วนะคะมันไม่มีเทคนิคการจำมันต้องใช้ค่ะการที่เราจะจำอะไรได้มันต้องใช้นะคะจะมาท่อง3วันหรืออีก3วันต่อไปก็ลืมนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้มันนะทำในประโยคนะคะประโยคปฏิเสธอันนี้จะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราก็ไปมากแล้วนะคะ You didn't swim in the sea ประโยคคำถามก็ Did you swim in the sea นะคะแบตจะหมดโอเคชาร์จชาร์จชาร์จนะคะโอเคประโยคคำถามก็ง่ายๆนะคะอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงรูปกริยานะคะเพราะว่ามันเป็นคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธถ้าจะประโยคบอกเล่าก็ you swam in the sea นะคะก็คือคุณได้ว่ายน้ำอยู่ในทะเล you didn't swim in the sea ก็คือคุณไม่ได้ว่ายน้ำในทะเลนะคะอันนี้ประโยคอดีตนะ did you swim in the sea คุณได้ว่ายน้ำในทะเลไหมนะคะอันนี้ถามอาจจะเป็นเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อไปนะคะ They speak Spanish in this university นะคะอันนี้เป็นประโยคปัจจุบันใช่ไหมคะ They speak Spanish in this university หมายความว่าไงพวกเขาพูดภาษา Spanish ภาษา Spanish ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร In this university ในมหาวิทยาลัยนี้นะคะ So ถ้าจะเป็นประโยคอดีตนะคะ They spoke Spanish in this university นะคะถ้าจะบอกประโยคปฏิเสธก็คือ They did not หรือว่า didn't speak Spanish นะคะ in this university ก็ทำให้มันประโยคต่อไปเลยนะคะหรือว่า Did they speak Spanish นะคะ in this university question mark นะคะspoke นะคะ spoke จะเป็นช่องสองของคำว่า speak นะคะหรือว่าพูดโอเค Spain ภาษา Spain โอเคเคลลี่ก็จำไม่ได้ครูจำไม่ได้เป็น Spanish นะคะ Spanish ไม่ใช่ Spain นะคะ Do you speak Spain เอาอันนั้น Spain นะคะ Spain มันจะเป็นประเทศนะคะโอเค good night นะคะไปนอนค่ะตีหนึ่งแล้วโอเคถ้าเป็นประโยคบอกเล่าข้อที่3นะคะ he gets up at 7 o'clock in the morning อันนี้ประโยคปัจจุบันเห็นไหมคะคำว่า get มันจะมีตัว s เพราะว่า he she it นะคะต้องเติม s อันไหนเป็นเอกพจน์ต้องเติม s นะคะถ้าใครจ
จำไม่ได้ก็ไปดูบทเรียนนะคะเกี่ยวกับประโยคปัจจุบันนะคะประโยคบอกเล่าธรรมดาก็คือ he got up at 7 นะคะ o'clock in the morning นะคะถ้าจะบอกประโยคปฏิเสธนะคะเขาไม่ได้ตื่นนอน7โมงเช้านะคะ7โมงในตอนเช้าก็คือ he didn't get up at 7 o'clock นะคะ this morning ถ้าจะเป็นคำถามนะคะ did he get up at 7 o'clock in the morning question mark นะคะโอเคพอตามได้ไหมพอตามทันไหมเรียงประโยคเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยเรียนเมื่อกี้โอเคข้อที่4ค่ะ the bus stops suddenly the bus เป็นเอกพจน์คำว่า stop นะคะ stop หมายคำว่าหยุดนะคะลืมเติม get คำว่า stop นะคะ stop หมายคำว่าหยุดThe bus ก็คือรถประจำทางรถโดยสารอะไรเงี้ย stops suddenly ก็คือหยุดกระทันหันนะคะ suddenly กระทันหันถ้าจะเป็นประโยคบอกเล่าในอดีตก็คือ the bus stopped นะคะไม่ต้องมีตัว p นะคะสองตัวแล้วก็เติม ed suddenly นะคะถ้าจะเป็นประโยคปฏิเสธในอดีตนะคะ the bus did not นะคะหรือว่า didn't stop suddenly แล้วก็มี did the bus stop suddenly นะคะบายบายค่ะ see you again tomorrow นะคะประโยคอดีตอีกแล้วนะคะกับประโยคคำถามคำว่าคำกริยาจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปจะไม่เติม s จะไม่เติม ed จะเป็นกริยาธรรมดานะคะโอเคเขาให้ประโยคปัจจุบันมาเรามาเปลี่ยนเป็นประโยคอดีตแล้วก็เปลี่ยนเป็นประโยคอดีตปฏิเสธแล้วก็คำถามอดีตนะคะ The bus didn't students นะคะ suddenly นะคะไม่ใช่ students นะคะจบกี่โมงคะอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะครูจะมาสอนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็อีกแป๊บนึงก็จะจบแล้วค่ะแล้วก็ต้องไป get ready I have to get ready for work นะคะ I have to get ready for work I have to get ready for work นะคะก็ฉันจะต้องไปเตรียมตัวเพื่อไปทำงานนะคะกระทันหัน suddenly นะคะโอเคต่อไปค่ะ these students clean the park เด็กน้อยนะคะเรียกว่าเด็กๆนักเรียนพวกนี้นะคะเหล่านี้ทำความสะอาดสวนสาธารณะนะคะ clean ทำความสะอาดนะคะถ้าจะเป็นประโยคบอกเล่าก็คือ these students clean ต้องเติม ed คำว่า clean the park นะคะถ้าจะเป็นไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประโยคอดีตนะคะ these students did not clean นะคะ the park did these students clean the park นะคะเรียนถึงไหนเรียนแต่งประโยคนะคะเรียนแต่งประโยคปฏิเสธในอดีตแล้วก็ปฏิเสธคำถามในอดีตค่ะข้อ6นะคะโอเคถ้าไปเร็วนะคะเพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วนะคะถ้าไปเร็วเกินไปก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะประโยคเราแต่งประโยคโครงสร้างแบบเดียวกันแค่เปลี่ยนคำเฉยๆนะคะเปลี่ยนคำกริยาเฉยๆโอเค my friend works very hard my friend works very hard ก็คือเพื่อนของฉันทำงานนะคะทำไม my friend ต้องเติม s อันนี้ประโยคปัจจุบัน my friend มีแค่ friend คนเดียวมีแค่เพื่อนคนเดียวนะคะMy friend works very hard. ก็คือเพื่อนของฉันทำงานหนักมากนะคะคำว่า hard หนักนะคะถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะคะทำงานหนัก actually อันนี้เป็นคำวิเศษนะคะ
very ก็คือมากนะคะ so ถ้าจะเป็นประโยคเป็นประโยคในอดีตบอกเล่านะคะ my friend worked นะคะต้องเติม ed เข้าไปกับคำว่า work นะคะ very hard ห้ามบอกว่าไม่ทำงานหนักเลยนะคะเพื่อนของฉันไม่ได้ทำงานหนักเลย my friend did not work very hard นะคะแล้วก็ถ้าจะไปประโยคคำถามในอดีตนะคะ did my friend workvery hard นะคะโอเคน่าจะโอเคนะคะน่าจะโอเคโครงสร้างเดียวกันนะคะลองกลับไปดูว่าคำไหนเราเปลี่ยนคำไหนไม่เปลี่ยนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแค่เปลี่ยนคำศัพท์เฉยๆนะคะถูกค่ะถูกค่ะ my friend didn't work very hardHe is lazy นะคะหรือว่า he was lazy นะคะหรือว่า is ก็ได้เขาขี้เกียจนะคะ lazy lazy ก็คือขี้เกียจเป็นคำคุณศัพท์นะคะ my friend ไม่เติม s ใช่ไหมคะ my friend ถ้าเป็น my friend ธรรมดาเนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะ my friend ธรรมดาถ้าจะเป็นประโยคปัจจุบันต้องเติม s นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอดีตปุ๊บเนี่ยจะไม่เติม s จะไม่เติม ed จะไม่เปลี่ยนรูปร่างของคำกริยาในคำอดีตนะคะถ้าจะเป็นประโยคปฏิเสธหรือว่าคำถามเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยต้องเติม ed นะคะถ้าเป็นประโยคอดีตโอเคค่ะโอเคเหลืออีกเวลาอีกนิดนึงนะคะเราจะมาแปลภาษากันนะคะแล้วก็อันนี้หลังจากทำอันนี้เสร็จก็บทเรียนนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะแปลประโยคด้านล่างโอเคอันนี้ทุกคนน่าจะพยายามนะคะเพราะว่าส่วนมากคนเราจะพูดจากไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้นะคะฉันทำการบ้านของฉันไม่เสร็จนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วลองพยายามทำดูนะคะเมื่อวานนี้ฉันทำการบ้านของฉันไม่เสร็จนะคะถ้าจะให้แปลนะคะเอาคำเมื่อวานนี้ไปเป็นคำสุดท้ายนะคะแปลแบบนี้ค่ะฉันทำการบ้านของฉันไม่เสร็จเมื่อวานนี้นะคะใช้คำว่าไม่เสร็จ finish นะคะ finish การบ้านก็คือ homework การบ้านของฉันก็คือ my homework เมื่อวานนี้ก็คือ yesterday นะคะ yesterdayลองเอามาผสมกันดูนะคะเราได้ทำไปแล้วเรามาแปลตรงตัวเลยเราจะมาใช้ในประโยคกันเมื่อวานนี้ก็คือ yesterday นะคะฉันทำการบ้านนะคะต้องมีคำว่า I ใช่ไหมคะฉันการบ้านนะคะการบ้านของฉันก็คือ my homework นะคะแล้วก็เสร็จคำว่าเสร็จก็คือ finish โอเคมีแบบนี้เลยนะคะพอเอามาเรียงกันปึ๊บนะคะ I ทางการบ้านของฉันไม่เสร็จนะคะเราเรียนคำว่า did not นะคะวันนี้เรียนคำว่า did not finish แล้วก็การบ้านของฉันนะคะ my homeworkYesterday นะคะเนี่ยเห็นไหมครูเรียงคำศัพท์ยังไง I did not finish ก็คือฉันทำไม่เสร็จนะคะการบ้านของฉันเมื่อวานเพราะว่าการบ้านของฉันนี่เป็นกรรมใช่ไหมคะเพราะว่ามีคำกริยา did not finish did not finish อะไร did not finish what นะคะทำอะไรไม่เสร็จนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะเธอได้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนนั้นหรือเปล่านะคะเห็นไหมอันนี้คำถามนะคะวันนี้เราเรียนคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย did ใช่ไหมโอเคเธอนะคะมันก็เป็น she นะคะได้สอนก็คือ teach นะคะภาษาญี่ปุ่นคืออะไร Japaneseในโรงเรียน in school นะคะในโรงเรียน in ก็คือในนะคะโรงเรียนนั้นหรือเปล่านะคะหรือเปล่าก็ต้องใช้คำว่า did ใช่ไหมคะ
อันนี้โอเคเรามาเรียงประโยคนะคะ did คำว่า did บวก subject นะคะก็คือ she แล้วก็มีกริยาตามมาก็คือ teach Japanese in โรงเรียนนั้นก็คือ that school นะคะโรงเรียนนั้นนะคะอย่าลืม that school ถูกต้องค่ะ did she นะคะไม่ใช่ you นะคะเพราะว่าเธอคำครูจะใช้เธอกับคำว่า she นะคะแล้วก็คุณจะใช้กับคำว่า you โอเคนะคะ did she teach Japanese in that school นะคะคำว่าโรงเรียนนั้นนั้นก็คือ that นะคะโอเคพอได้แล้วใช่ไหมโอเคสองข้อสุดท้ายนะคะสองข้อสุดท้ายคนที่ตามไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังแล้วก็กดหยุดไว้แบบสักพักนะคะหยุดพักชั่วครู่นะคะแล้วก็คิดตามนะคะพิมพ์ยูเฉยเลย คนซ่อมมอเตอร์ไซค์คนนั้นนะคะโอ้โหคนซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คนนั้นไม่ได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ของฉันคนซ่อมมอเตอร์ไซค์น่าจะแบบคนซ่อมมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็น motorcycle mechanic นะคะซ่อมอันนี้เราเคยได้เรียนโอเคใช้คำนี้แล้วกันนะคะคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ the mechanic นะคะใช้เป็นคนซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ได้ซ่อมนะคะใช้กับคำว่า fix นะคะเป็นคนซ่อมอะไรบางอย่างก็ fix นะคะของฉัน my motorcycle มอเตอร์ไซค์ของฉันนะคะ motorcycle นะคะอยากจังซ่อมยากจังนะคะใช้คำว่า the ได้ไหมได้โอเคได้ค่ะ I accept นะคะ I accept ฉันยอมรับนะคะได้ค่ะThe mechanic นะคะไม่ได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ของฉันนะคะใช้คำว่า the mechanic นะคะคนซ่อมอะไรบางอย่างนะคะคนซ่อมรถนะคะ the car mechanic นะคะโอเค the mechanic didn't or did not นะคะ fix my motorcycle นะคะ fixซ่อมก็คือ fix นะคะ then repair โอเคได้ค่ะชอบคนที่รู้จักคำศัพท์นะคะ repair เหมือนกับคำว่าซ่อมเหมือนกันนะคะทำให้มันดีขึ้นนะคะ repair ก็ได้นะคะคำกริยาอีกคำหนึ่งได้ไปสองคำเลย fix and repair หมายเขาเหมือนกันนะคะ fix แล้วก็ repair นะคะโอ้โหขอโทษนะคะวันไหนเน็ตดีก็อย่าลืมกลับมาเพราะว่าครูก็ดูในโฟนนะคะไม่น่าจะเป็นเน็ตของครูนะคะโอเค The mechanic did not fix my motorcycle นะคะเห็นไหมเราแยกคำนะคะเราแยกคำอันนี้ mechanic แล้วก็มีคำว่า fix หรือว่า repair มอเตอร์ไซค์ของฉันก็คือ my motorcycleโอเคค่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวานนี้ร้านอาหารของคุณปิดหรือเปล่านะคะโอเคเรามาแยกคำอีกละเมื่อวานนี้ก็คือ yesterday นะคะร้านอาหารของคุณนะคะ your ของคุณนะคะ your restaurant นะคะ restaurant ก็คือร้านอาหารของคุณนะคะปิดเปิด I mean เปิด openนะคะแล้วก็หรือเปล่าจะใช้กับคำว่า did นะคะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหรือเปล่าแล้วอย่าลืมคำว่า did นะคะแล้วต้องมีเครื่องหมายคำถามด้วยใช่ไหมโอเคเปิดค่ะเปิดขอโทษค่ะเปิดเมื่อวานนี้ร้านอาหารของคุณปิดเปิดหรือเปล่านะคะโอเคถ้ามีคำว่า did จะต้องใช้ did ขึ้นต้นนะคะ did โอเค subject นะคะ subject ก็คืออะไรประธานคืออะไรร้านอาหารของคุณนะคะ your restaurant
นะคะแล้วก็มี verb เข้ามานะคะ open แล้วก็ใช้กับคำว่า yesterday นะคะเห็นไหมเรียงประโยคเลย did your restaurant นะคะ did บวกกับคำประธานแล้วก็บวกคำกริยาแล้วก็ใส่คำว่า yesterday last night หรือว่าอะไรเข้าไปนะคะตามท้ายDid your restaurant open yesterday? เมื่อวานนี้ร้านอาหารของคุณเปิดหรือเปล่าโอเคเป็นไงจะพอได้ไหมพอได้ไหม พอได้ก็ยกนิ้วโป้หน่อย ถ้าพอไม่ได้นะคะบทเรียนนี้มันต้องมีพื้นฐานมาจากบทเรียน1ถึงบทเรียนที่15นะคะหรือว่าคนที่แบบพอทำได้พอรู้จักคำศัพท์นี้คำศัพท์นั้นนะคะแล้วก็เรียนด้วยกันนะคะโอเคก็พอได้นะถ้าไม่ได้นะคะก็กลับไปดูใหม่นะคะกลับไปดูใหม่ก็แบบว่าดูไปก็กด pause นะคะ pause ก็คือหยุดชั่วคราวนะคะหยุดชั่วคราวแล้วก็พยายามคิดก่อนนะคะก่อนที่ครูจะมาเฉลยคำตอบว่าทำไมเราทำผิดเรียงทำไมเรียงแบบนี้ผิดนะคะเพราะว่าเราเรียนแบบนี้นะคะมันซ้ำซากนะคะเห็นไหมพวกข้อแบบนี้นะคะเราเรียนไปสร้างประโยคเหมือนเดิมนะคะสร้างประโยคเหมือนเดิมเลยมีเปลี่ยนแค่คำศัพท์นะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะ I know you guys can do it นะคะ I'm proud of everyone นะคะ I'm proud of everyone พอทำได้นะคะแล้วก็บางทีคำศัพท์พวกนี้ก็ผสมผสานกันไปนะคะโอเคผสมผสานกันไปอย่างเช่นข้อที่5กับคำข้อ6นะคะ my friend clean the park นะคะก็เอาผสมกันนะคะหรือว่า these student work very hard นะคะเปลี่ยนคำศัพท์นะคะแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนคำศัพท์แล้วก็เขียนไปเรื่อยๆโอเคค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะครูต้องไปนะคะอาบน้ำแล้วก็ไปแต่งตัวต้องไปทำงานนะคะไปเรียนหนังสือด้วยนะคะแล้วก็เจอกันสงสัยจะพรุ่งนี้นะคะ2 ทุ่มนะคะทุกคนอยากมาเรียนครูก็จะมาสอนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะต้องฟังคนอธิบายบ่อยๆแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะ thank you so much นะคะAlright, ถ้าไม่มีคำถามถ้ามีคำถามก็ส่ง inbox เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าทุกวันถ้าเวลาว่างสัก 1-2-3 นาทีอะไรเงี้ยครูก็ตอบ message นะคะมี message มาเยอะมากเลยก็พยายามจะตอบทุกคนนะคะไม่มีจะบินมาที่อเมริกามาเรียนกับเคลลี่เหรอถ้ามาอยู่ลาสเวกัสนะคะเคลลี่จะสอนภาษาอังกฤษให้เลยนะคะถ้ามาที่บ้าน ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ